พูดถึงเกมในวันนี้นะครับผมครับผมก็เกมโดยรวมตรงนี้ก็น้องๆทุกคนก็ทำได้เต็มที่แล้วแต่ก็ต้องชื่นชมทีมจุฬาเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับเล่นในบ้านนะครับก็อุปสรรคนี้ก็ครึ่งแรกเราก็ไปโดนเสียเร็วเพราะอุปสรรคก็เป็นญาติเทียมครับเราได้ซ้อมมาน้อยครับเวลาการเตรียมตัวน้อยแล้วก็แต่ก็ขอบคุณน้องๆทีมบุญทนก็ร่วมกันและช่วยเล่นที่จะกลับมาได้ครับแต่ก็ไปเสียสมาธิช่วงท้ายเกมนิดหน่อยทำให้เราต้องเสียลูกที่4ทำให้เราแพ้มา 4-3 เนี่ยครับเกมในวันนี้ครับทำให้เป้าหมายเป็นยังไงครับในเลขนี้ก็ตอนนี้ก็มาล่วงมาอยู่ท้ายตารางครับก็อีกเลข4เกมครับก็ต้องทุกเกมสำคัญทุกเกมตอนนี้ครับก็ต้องเน้นทุกเกมครับต้องกลับมาไม่ให้ตกชั้นให้ได้ครับก็ขอบคุณแฟนคลับกรุงธนบุรี FC ครับก็ยังไงวันนี้น้องทุกคนทําเต็มที่ครับก็ยังไงก็ร่วมและให้กำลังใจและเชียร์น้องต่อไปครับทุกหัวใจสัมผัสได้ที่โรงพยาบาลเอกชัยสัมผัสจากใจห่วงใยดูแลคุณ